าซ้ายไงทิเก็ตออฟฟิศซ้ายซ้ายป่ะฮัลโหลซ้ายมาซ้ายแอร์พอร์ตไปไหนเฟรลี่ฮอลล์เขียนเฟรลี่ฮอลล์ไม่มีแล้วอ่ะอะไรนะทิเก็ตติ้งออฟฟิศอยู่ไหนโอเคทูมาเก้าเที่ยงไม่ได้วางแผนมาก่อนล่วงหน้าค่ะวันนี้จะมาซื้อเผือกซื้อเฟอร์รี่โอ้มีคนไปกับเราเยอะเหมือนกันเนี่ยข้างนอกมีคนขายตั๋วด้วยค่ะถูกกว่า10เหรียญถูกกว่า10เหรียญไปดูลงข้างนอกว่า12,380,000คุณผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้ตั๋วเราเพิ่งซื้อมาจากที่เขาขายตั๋วนะคะแต่ว่ามีคุณลุงคนนึงค่ะกำลังขายตั๋วอยู่เลยเรามีรอบเที่ยงครึ่งเหมือนกันเขาบอกนี่เลยนี่เลยมันก็น่าแปลกมากเลยนะคะเขาขายตัวผีกับตัวจริงเนี่ยอยู่ห่างกันไม่ถึง19เลยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่โดนไล่หรือจะเป็นกลยุทธ์ของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาขายแบบตัวค่ะตัวออกตอนอะไรนะ12:30ถูกกว่ากัน10เหรียญจ้าแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเบื่อกันค่ะก็เลยคิดว่าข้ามไปนิดเดียวก็เป็นมาเก๊าแล้วขอโทษด้วยนะคะอาจจะฉุกกระหุ่มนิดนึงเพราะว่าไม่ได้วางแผนเลยค่ะตื่นมาก็แบบวันนี้ไปมาเก๊ากันดีกว่าทุกอย่างเร็วมากเลยค่ะจะบอกว่าพาสปอร์ตถ้าทำหลังปี2017หรือเมื่อ2ปีที่แล้วอะค่ะจะเป็นแบบ e-passport สามารถใช้สแกนไปมาเก๊าได้เลยง่ายๆสะดวกสบายมากเดี๋ยวให้ดูว่าอันนี้เรามาถึงที่นี่ตอนเที่ยง10ค่ะเราใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นในการเริ่มตั้งแต่ซื้อตั๋วจนถึงจุดนี้ค่ะไม่ให้ได้ใจหายคอกันเลยนะคะเดินซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บโดนบังคับไล่มาเข้าตม.ตอนนี้โดนไล่ขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วค่ะที่อย่างนี้นะว่าทุกคนมาที่นี่คือต้องชินก็คือการที่เขาทำอะไรแบบมีประสิทธิภาพมากๆทุกอย่างแบบนี้อย่างรวดเร็วมากดูความคลื่นเครงของเรือค่ะดีแล้วที่กินขอให้โชคดีบทเรียนมาจากแอฟริกาใต้ฟินแลนด์และอื่นๆเดี๋ยวของเก่าจะออกมาแป๊บเดียวดูลักษณะการโยนแล้วข้างบนข้างบนเดี๋ยวจะไปสะสางแชร์ตอนอยู่บนแผ่นดิน
คนเขาลงไปก่อนนะคะเพราะว่า1มันไม่มีที่แล้วค่ะ2เรายังเมาเรืออยู่ค่ะโอ้ฝนตกค่ะใช่ไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าทำไมตอนเรามาเนี่ยคือเรือพุ่งไปพุ่งมาอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าฝนทั้งนั้นเลยเม็ดเป้งๆด้วยเนี่ยแหละค่ะมาเที่ยวหน้าฝนลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะทุกคนมาเก๊าต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีจริงๆเลยค่ะแต่อย่างที่เราทราบกันนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่นี่เกือบทั้งหมดเลยก็เพราะว่ามาเก๊าขึ้นชื่อเรื่องของการพนันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเคาน์เตอร์ของโรงแรมของคาสิโนต่างๆเนี่ยมารอต้อนรับอยู่เลยนะคะแล้วนอกจากนี้ถ้าอยากจะไปที่โรงแรมไม่ต้องไปจองรถไม่ต้องไปนั่งแท็กซี่เลยค่ะเขามีรถจากโรงแรมเนี่ยมารับให้ถึงที่แล้วก็มีนะคะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีน้องๆเนี่ยคอยมาเชิญชวนด้วยบางคนก็บอกว่าอุ๊ยมาคาสิโนหนูสิคะอันนี้ดีมากเลยนะคะบางคนก็จะบอกว่าอันนั้นก็มีโปรโมชั่นหลายอย่างมากเลยนะคะพอออกมาปุ๊บค่ะเราก็เลยจะเห็นว่าแทบทุกโรงแรมแทบทุกคาสิโนเลยค่ะก็จะมีโปรโมชั่นเนี่ยมาให้เราได้ดูกัน Where is the shuttle bus for the Venetian?The blue umbrella. เดินลงข้างล่างรถสีร่มสีฟ้าค่ะ